สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยโจทย์ปัญหาในแบบฝึกหัด 3.8 นะครับจากหนังสือเรียนของสสวทชั้นม .4 นะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับสำหรับนี่นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาแบบฝึกหัด 3.8 ในหนังสือเรียนสสวทซึ่งก็จะเป็นโจทย์ประเภทจริงหรือไม่นะสำหรับอันนี้ก็ถ้าจริงก็คือจริงนะแต่ว่าถ้าไม่จริงเราก็ควรจะยกตัวอย่างค้านเป็นเนาะสำหรับคนที่เรียนพิสูจน์แล้วเนี่ยนะเพราะถ้าจริงก็ควรจะพิสูจน์ได้นะครับหรือว่ารู้ว่าทำไมจริงนะอ้างจากที่ทฤษฎีบทอะไรหรือว่าสัจพจน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทั้งการยกตัวอย่างค้านแล้วก็อันไหนจริงผมก็จะบอกเหตุผลสั้นๆนะไม่อาจจะไม่ได้เขียนพิสูจน์เนาะเพราะว่าสอนไปเยอะละนะครับมาดูเลยแล้วกันข้อมาเริ่มดูข้อ1 นะจริงหรือไม่ถ้า a มากกว่า b แล้ว a ลง2มากกว่า b ลง2ตรงนี้เท็จแน่นอนนะอันนี้เป็นเท็จนะขอเขียนนี่เรียกว่าเท็จนะครับตัวอย่างค้านคืออะไรเดี๋ยวเขียนตรงนี้ดีกว่านะตัวอย่างค้านก็เอาพวกจำนวนลบก็ได้นะเช่นถ้า a เท่ากับลบ1 b เท่ากับลบ2นี่เป็นต้นนะเราก็จะเห็นว่า a มากกว่า b นะเนี่ยลบ1มากกว่าลบ2นะแต่ว่าเวลายกกำลังสองนี่อันนี้ได้1นะอันนี้ยกกำลังสองได้4ละนะก็พอยกกำลังสองไม่ได้มากกว่าเหมือนเดิมแล้วนะอันนี้เท็จก็คือโดยทั่วไปในทฤษฎีที่ผมบอกแล้วว่าเวลาเรามี a มากกว่า b c มากกว่า d เนี่ยอย่าไปบอกว่า a c มากกว่า b d อย่างเงี้ยไม่ได้นะคือเราต้องรู้ว่าทุกอย่างมากกว่า0แล้วเราจะได้มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยนะแล้วเราจะคูณได้อย่างนี้ถูกนะแต่ถ้าเขาไม่มีเงื่อนไขอะไรเกี่ยวกับความเป็นบวกเป็นลบไปเลยนี่ที่ผมบอกไปว่าการคูณหรือการหารอสมการเนี่ยด้วยตัวแปรที่เราไม่รู้ค่าไว้เป็นบวกหรือเป็นลบนี่ทำไม่ได้นะมันก็อาจจะผิดก็ได้นี่เป็นต้นอย่างเช่นข้อนี้จริงหรือไม่ก็คือมันไม่จริงนะมันผิดนะครับโอเคต่อไปมาดูข้อ2นะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนนะครับมาดูข้อ2นะข้อ2บอกว่าจริงหรือไม่นะถ้า a ไม่ใช่0 b ไม่ใช่0และ a มากกว่า b แล้ว1ส่วน a น้อยกว่า1ส่วน b นั่นเองละเอาแค่ไม่ใช่0นะไปนึกถึงสมการเนี่ยนะจะย้ายข้างจะหารหรืออะไรนี่กังวลแค่0ไม่0แต่ว่าเวลาอาสมการนี่เรากังวลหมดนะว่า0เปล่าหรือว่าบวกหรือว่าเป็นลบหรืออะไรนะคือถ้าเป็นบวกทำได้นะย้ายข้างสบายใจเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นลบนี่ย้ายข้างมันก็ไม่ใช่จะได้นะอย่างเช่นว่าคือสมมุติทุกอย่างมากกว่า0นะนะเวลาเรามี a มากกว่า b นะเราจะย้ายไปหารเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ได้นะย้าย b มาหารฝั่งนี้ก็ได้นะ1ส่วนนะ a มากกว่า b จะเป็น1ส่วน b จะมากกว่า1ส่วน a อย่างนี้นี่คือทุกอย่างมากกว่า0เนี่ยย้ายข้างสบายใจนะแต่ว่าอันนี้ไม่จริงนะเพราะเขาก็ไม่ได้บอกนี่ว่า AB มันมากกว่า0มันบอกแค่ว่าไม่เท่ากับ0นะครับดังนั้นตัวอย่างค้างแล้วก็เอาพวกจำนวนจริงลบก็ได้นะเช่นเอาตัวเดิมก็น่าจะได้นะเดี๋ยวดูซิข้อ2นะข้อ2เป็นเท็จเนี่ยนะเอา A เป็น1อันหนึ่ง B เป็นลบ2นี้ก็ได้นะเวิร์กไหม A มากกว่า B นะ A มากกว่า Bนะ a มากกว่า b ส่วน1ส่วน a นี่ก็กับ1ส่วน b เป็นไง1ส่วน a ก็ยังมากกว่า1ส่วน b นะดังนั้นก็ตรงนี้ไม่จริงอยู่แล้วนะครับคือยังไงฝั่งนี้มันเป็นบวกใช่มั้ยเนี่ย a เป็นบวก b เป็นลบเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นลบเนี่ยอันนี้เป็นบวกเป็นบวกก็ยังมากกว่าเป็นลบนะไม่ใช่แบบนี้เนาะโอเคข้อ2ก็เลยเป็นเท็จนะครับต่อไปนะครับมาดูข้อ3นะข้อ3บอกว่าจริงหรือไม่ถ้า a มากกว่า b แล้วลบ a น้อยกว่าลบ b นี่คือเขาเอาลบ1คูณทั้ง2ข้างหลังสมการไงก็เครื่องหมายจากมากก็เลยกลายเป็นน้อยนะอันนี้ก็จริงเป็นทฤษฎีบทที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าเวลาเรามี a มากกว่า b แล้วเราก็รู้ด้วยว่า c น้อยกว่า0เนี่ยเวลาคูณ c ทั้ง2ข้างเนี่ยเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายนะจากมากเป็นน้อยน้อยเป็นมากต่อไปมาดูข้อ4นะจริงหรือไม่ถ้า a น้อยกว่า0และ b น้อยกว่า0แล้ว a คูณ b มากกว่า0นี่เราพิสูจน์ไปแล้วเนาะที่เราท่องกันมาตั้งนานละว่าอะไรลบคูณลบเป็นบวกไงนะนะตรงนี้จริงอยู่ละนะ ต่อไปนะครับข้อ5จริงหรือไม่ถ้า a มากกว่า0 b น้อยกว่า0แล้ว a คูณ b น้อยกว่า0นี่ก็ท่องมาตั้งนานนะเขาบวกเจอคูณกับไอ้ตัวลบเนี่ยออกมาเป็นลบเนี่ยนะก็จริงเนาะต่อไปข้อ6นะครับ
จริงหรือไม่ถ้า a มากกว่า0 1ส่วน a เท่ากับ0นี่ผมพิสูจน์ในห้องไปแล้วใช่ไหมว่าถ้า a มากกว่า0 inverse ของ a ก็มากกว่า0อย่างข้อนี้ข้อ6เป็นจริงนะครับต่อไปข้อ7กรณีได้บ้างถ้า a มากกว่า b แล้วถึงจะสรุปได้ว่า1ส่วน a น้อยกว่า1ส่วน b คือเมื่อไหร่ที่มันที่มันจะแบบว่าตามที่เนี่ยตามเนี้ยนะว่าเวลา a มากกว่า b พอส่วนกลับปุ๊บจะกลายเป็นน้อยนะ a มากกว่า b 1ส่วน a น้อยกว่า b นะโดยที่ไม่เอาที่ b a b เป็น0อยู่แล้วจะได้ไม่ใช่ตัวหารเป็น0เนี่ยก็คือคิดเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็คิดเวลาคิดก็คือนี่ไงนะ a ก็ได้แปลว่ามัน a ก็มีเป็นบวกเป็นลบนะนั้น b ก็มีเป็นบวกกับเป็นลบเราก็ไล่ไปว่ามันก็จะมีบวกเจอบวกบวกเจอลบลบเจอบวกลบเจอลบเนี่ยนะอย่าง a บวกเจอบวกผมเฉลยไปแล้วว่ามันได้นะเมื่อกรณีใดบ้างต้องบอกเมื่อกรณีที่ได้แน่ๆคือ a มากกว่า0แล้วก็ b มากกว่า0นะครับแล้วก็เวลาบวกตัวลบตัวนี้เนี่ยตัวอย่างค้านประเภทเนี้ยมันก็จะโผล่มานะเช่นจะเอา b เป็นลบ1 a เป็น2อะไรอย่างนี้ก็ได้เนี่ยจะได้ไหมไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้สินะมันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเนาะดังนั้นไอ้บวกลบนี้ไม่ได้นะดังนั้นก็ a มากกว่า0และ b น้อยกว่า0อันนี้คือไม่ได้นะอันนี้คือไม่ได้เนาะก็คือตัวอย่างค้าเราทำไปแล้วด้วยเนี่ยแล้วถ้าเกิด a มีไหม a น้อยกว่า0และ b มากกว่า0มันก็จะไม่ได้มันจะไปเจ๊งแต่ตรงนี้ละ ว่าเขาต้องการ a มากกว่า b นี่ a น้อยกว่า b แล้วเนี่ยนะ a เป็นลบนะดังนั้นกรณีนี้ก็จะไม่ได้เงี้ยมันก็จะเหลือลบกับลบเนี่ยลบกับลบได้ไหมสมมติเรามี a น้อยกว่า0แล้วก็ b น้อยกว่า0นะแล้วก็ a มากกว่า b คราวนี้เรารู้เครื่องหมาย ab เวลาหารก็สลับเครื่องหมายด้วยนะดังนั้นถ้าผมหาร a ทั้งสองข้างเนี่ยนะเอ้ยเพิ่งบอกว่าผมต้องสลับเครื่องหมายนะถ้าผมเอา a หารทั้งสองข้างนะก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่านะครับนี่นะแล้วก็จากนั้นเป็นไงเอา b หารทั้งสองข้างก็เปลี่ยนเป็นมากกว่าอย่างนี้นะนี่นะแสดงว่านี่ไงได้เนี่ยเวลา a มากกว่า b นะสรุปว่า1ส่วน a จะน้อยกว่า1ส่วน b สรุปได้นะเวลาถ้าเป็นลบทั้งคู่ก็สรุปได้เหมือนกันนะเนี่ยก็กรณีใดบ้างแล้วก็ตอบกรณีที่ทั้ง a กับ b มากกว่า0หรือกรณีที่ทั้ง a กับ b น้อยกว่า0เนี่ยสรุปได้นะมี2กรณีที่ทำได้นะครับจริงๆมันรวบได้นะก็คือเครื่องหมายเหมือนกันน่ะเราจะว่าอ๋อกรณีที่ a กับ b มีเครื่องหมายเหมือนกันนี้ก็ได้เนาะนะแล้วแต่ว่าจะสรุปแบบไหนละกันต่อไปข้อ8นะกรณีใดบ้างที่ a มากกว่า b แล้ว1ส่วน a มันกลายเป็นมากกว่า1ส่วน b ต่อไปเนี่ยนะอันนี้เราทำไปแล้วนี่ก็เราก็เอา2นี้มาตอบเนาะเพราะว่าอันนี้คือกรณีแบบนี้เราทำไปแล้วแล้วไอ้กรณีนี้คือที่เราใช้ออกมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือเครื่องหมายตรงข้ามกันมันจะกลายเป็นแบบนี้เช่นเดี๋ยวนะแป๊บนึงเนาะเอาโอ้ไม่สิมันไอ้นี่ยังไงมันก็ไม่เกิดขอโทษอันนี้ไม่เกิดอยู่แล้วนะเพราะเราต้องการ a มากกว่า b ไงมันเอา a น้อยกว่า0 b มากกว่า0ไม่ได้แสดงว่ามันเหลือแค่นี้เดียวแล้วล่ะนะก็คือแสดงว่าอันนี้กรณีใดบ้างแล้วก็ตอบว่ากรณีที่ a มากกว่า0และ b น้อยกว่า0นั่นเองนะก็เลยจบนะข้อ8นะแล้วก็นั้นก็คือจบการเฉลยแบบงาน 3.8 แค่นี้นะครับสั้นๆก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ